กราบนมัสการนี่นี่พูดไปนี่พูดไลฟ์สดทั่วโลกนะค่ะนมัสการองค์หลวงตาค่ะกราบนมัสการชื่อชื่ออะไรนะหมอชื่อหมอโจ้ค่ะหมอโจ้เอาโอเคหมอโจ้คือแล้วก็สวัสดีญาติที่ทำโอ้นี่ติดต่อมานานมากเลยนะผ่านมากว่าจะมาถึงหลวงตาได้ผ่านทางเฟซทางอะไรด้วยเนาะกว่าแอดมินกว่าจะเจอได้คือที่กลับมาเมืองไทยครั้งนี้อันดับแรกเลยความตั้งใจคือตอนนี้คือทริปที่กลับมาเมืองไทยตอนนี้สมบูรณ์แล้วคือได้มากราบหลวงตาค่ะคือตั้งใจมากแบบว่าเมื่อวานนี้ก็ขับรถมาคนเดียวเลย 6-7 ชั่วโมงแล้วก็มาพักกับเพื่อน2คนแล้วก็โชคดีว่าเพื่อนอยู่ไม่ไกลหลวงตาค่ะก็ได้มาด้วยกันทีนี้คือครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาแล้วก็ปฏิบัติมาจริงๆเพิ่งประมาณแค่ปีเดียวค่ะแล้วก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะรู้เลยว่าตัวเองมีเยอะมากมีทุกอย่างเลยมีอวิชชามีกิเลสยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นว่ามันเยอะค่ะหลวงตามันเยอะมากแล้วคำถามก็เยอะแต่ก็สงสารหลวงตาด้วยค่ะแบบว่ามีไม่เยอะแล้วคิดว่าถ้าถามหมดเนี่ยคงใช้เวลาหลายวันแต่ว่าเมื่อกี้ที่หลวงตาอยู่กี่วันจะได้เตรียมจะได้คิดว่าจะบีบอัด บีบอัดเป็นชิปเลยพอดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องกลับแล้วค่ะหลวงตาโอ้โหกลับมาจากนิวซีแลนด์ไกลมากเลยแล้วกว่าจะมาได้นานมากพอดีมีภารกิจอย่างอื่นที่ต้องช่วยทางวัดที่นู่นก็นี่คือพรุ่งนี้ใหม่ไหมเนี่ยหรือเย็นนี้ใหม่ไหมเดี๋ยวเย็นนี้ก็ค่ะค่ะเพื่อนบอกว่าได้ก็หกโมงไม่ใช่รู้ตารู้จะได้รู้ว่าถ้าหรือเวลานี้เวลาเดียวจะบีบอัดเข้าไปอีกคือเมื่อกี้ที่หลวงตาเมตตาคุณผักบุ้งอะค่ะที่หลวงตาเปรียบเทียบคุณกรณีคุณผักบุ้งว่าเป็นเหมือนจิ๊กซอก็เอามาน้อมใส่ตัวเองว่าของโจ้นี่ก็เป็นเหมือนจิ๊กซอที่แบบว่าเป็นจิ๊กซอเหมือนกันแต่ของโจ้แย่กว่าคือมันไม่ครบเซตนะคะหลวงตาคือมันเป็นจิ๊กซอที่มันขาดมันทั้งหมดเนี้ยมันอาจจะมีพันชิ้นแต่ของโจ้อาจจะตอนนี้อาจจะมีแค่800เพราะว่าเพิ่งทำมาได้แค่ปีเดียวแล้วก็อยู่เมืองนอกไม่ได้มีครูบาอาจารย์คือต้องอาศัย YouTube อาศัยอะไรแล้วก็เลือกฟังเอาแล้วบางทีมันก็สเปะสปะแล้วพอมันไม่ครบจิ๊กซอมันไม่ครบเนี่ยเราปฏิบัติไปสักพักนึงเราจะรู้ว่าอันนั้นมันคืออะไรทำไมมันมาต่อกันไม่ได้คือก็มีความพยายามอันนี้ก็เอาตัวเองไปพยายามก็รู้อยู่ค่ะแบบว่าแต่รู้ว่านี่คือมันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วเหมือนอยากจะเร่งมันแต่พออยากจะเร่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าจิ๊กซอมันไม่ครบเซตเราต้องมีให้มันครบก่อนหมายถึงทั้งหมดเนี่ยทั้งพันอันแล้วเราพอเราได้ครบเซตทั้งพันอันแล้วก็ค่อยมาเรียนรู้ที่จะต่อให้มันเป็นภาพขึ้นมาของโจคือการบ้านเพราะว่าครั้งนี้เป็นมาครั้งแรกแต่รู้ว่าเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็หนทางนี้ยังยาวไกลค่ะหลวงตาก็คงจะต้องเพียรไปเรื่อยๆแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยพระอาจารย์มาร์กได้ไหมพูดเหมือนพระอาจารย์มาร์กเลยเนี่ยมีการบ้านเยอะมีเรื่องเยอะจะต้องถามอะไรเนี่ยสุดท้ายไม่มีคำถามเดียวจบเลยแล้วก็คำถามอื่นก็หายไปหมดเลยลองดูสิเอาไม้ให้มาทำไมให้อาจารย์มาตอนนี้ถามได้ทุกเรื่องให้อาจารย์มาช่วยบีบอัดถ้าอาจารย์มาบีบอัดยังไม่เต็มที่เดี๋ยวลุกตาต่อเพราะว่านั่นกลับแล้วมาสักการค่ะลุงนี่พระอาจารย์มาเป็นพระจะเยอรมันมาอยู่นี่พักอยู่นี่ได้พักแล้วปวดมา16 17พรรษาแล้วผู้ช่วยที่นู่นก็เป็นคนเยอรมันค่ะพระอาจารย์มีอะไรถามว่าปัญหาเยอะๆวันที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่100ที่1000เอ้าสรุปทีเดียวเลยเอาถามงั้นเอาคำถามที่เอาเยอะๆเลยให้หมดเลยทุกคำถามเลยอันนี้งั้นเอาที่บอกองค์หลวงตาเมื่อเช้านะคะที่บอกว่าแบบเหมือนยังก้าวข้ามตรงนี้ไม่ได้คือมันเห็นอยู่ว่ามีอันนึงไปรู้แล้วพอมีอันนึงไปรู้เราถอยมาดูแล้วเราก็รู้ว่ามันมีอีกตัวหนึ่งที่ไปรู้ไอ้ตัวรู้นะคะแบบเหมือนที่คุณโน้ตพูดเมื่อกี้บอกว่ามันจะข้าวข้ามตรงนี้ไปได้ยังไงที่แบบว่ามันมีตัวมีตนเนี่ยค่ะมันนึกภาพไม่ออกเลยว่าพอเรารู้แล้วเนี่ยว่า
คือมันมีไอ้ความคิดมันมีไอ้ตัวที่พูดอยู่เราถอยออกมาดูมันแต่ว่าพอถอยออกมาดูเราก็รู้ว่าไอ้เนี่ยมันมีอีกตัวนึงที่มันอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันจะวางมันได้ยังไงนะคะครับขอการ์ดครับขอถามกลับได้ไหมได้ครับอันนี้ถามขอถามว่าอันนี้ถามเพื่ออะไรครับมีเบื้องหลังถ้าสมมติว่าได้คำตอบคือเวลาที่รู้ใช่ไหมคะแบบว่าที่เราจะเฉยกับสิ่งที่รู้ได้แล้วเนี่ยพอเราออกมาเฉยมันยังรู้สึกว่ามันมีคนไปเฉยนะคะมันแล้วมันต้องรู้สึกยังไงที่มันจะแบบมันจะวางได้โดยที่แม้กระทั่งเฉยก็ไม่ได้รู้สึกเฉยเฉยเพราะฉะนั้นอยากรู้อะไรครับคืออาจจะเพราะแบบยังประสบการณ์น้อยนะคะพระอาจารย์แล้วแบบว่าเหมือนกับมันต้องใช้ความคิดช่วยครับเพราะเราไม่รู้เรายังผิวเผินมากทุกอย่างผิวเผินหมดเลยเพราะว่าเป็นเพิ่งเริ่มต้นการเดินทางเส้นทางสายนี้แล้วทำให้พอเรานึกภาพไม่ออกมันก็เลยมีคำถามรู้อยู่ว่าข้างในมันดิ้นมันอยากจะรู้แบบก็เลยแบบว่าอยากจะลองถามดูเผื่อว่าอาจจะมีคำพูดสักคำหนึ่งหรือประสบการณ์สักอันที่ใครบางคนสามารถจะบอกหรือจะแชร์ได้ว่ามันประมาณนี้นะแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติเอาวันใดวันหนึ่งถ้ามันเกิดขึ้นกับเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเคยพิจารณาไหมใครอยากรู้เคยพิจารณาไหมพิจารณาความอยากรู้เหรอคะไม่ใช่หมายความว่าเคยถามตัวเองว่าใครอยากรู้อันนี้อ๋อใครอยากรู้อันนี้อันนี้ก็เนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบพอเหมือนมันถอยออกไปเรื่อยๆนะคะพระอาจารย์เหมือนกับแล้วใครล่ะที่อยากรู้แล้วพอได้คำตอบอีกแล้วทำไมมันไม่หยุดทำไมมันมีมาอีกมันมีมาซ้อนไปเรื่อยๆเหมือนมันวนลูปถ้ามีความสงสัยเกิดขึ้นทำไมไม่หยุดใครสงสัยนั่นสิคะใครสงสัยข้างในนี้มันก็ยังไม่โอเคมันยังดิ้นอยู่ใครไม่โอเคอะไรสักอย่างที่อยู่ข้างในเนี่ยค่ะเป็นอะไรมันก็ยังไม่นิ่งค่ะว่าฉันเหมือนมันจะเอาคำตอบใครอยากใครอยากนิ่งมันไม่มีหรือเปล่าคะมันต้องวางลงอะไรครับต้องวางลงตอนนี้เป็นอย่างไรมันก็ยังไม่นิ่งค่ะอะไรครับมันยังไม่นิ่งค่ะมันยังใครอยากนิ่งเนี่ยค่ะถ้าจะไม่ไปตามเป็นอย่างไรไปตามความอยากเนี่ยค่ะสิ่งที่เจ้าติดค่ะพระอาจารย์สิ่งที่ติดอยู่สิ่งที่มันยังอันนี้เคยมีคำถามเหมือนกันทำไมมันล่อคำตอบหรืออะไรๆที่ทำให้มันหยุดเด็ดขาดกับไม่ได้พูดถึงว่า
ให้มันใจนิ่งตลอดหาสิ่งที่ตลอดหาสิ่งที่นิ่งตลอดหยุดตลอดแต่ก็ลองถ้าเคยทำเคยบอกว่ามันต้องอดทนที่จะรู้สิ่งที่ไม่นิ่งนั้นก็ให้มันรู้ไปเรื่อยๆถึงสิ่งนั้นก็มันไม่เป็นปัญหาอีกแล้วพูดถึงว่ามันสังขารก็เกิดไปเรื่อยๆมันไม่มีหยุดไม่มีหยุดในชีวิตนี้แต่ที่จะอยากสังขารให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนั่งอย่างโน้นอันนี้สามารถหยุดได้แต่ถ้าไม่มีความอยากก็มันไม่มีภาระเห็นมันโดยไม่หยุดมันไม่รวมกับมันไม่ได้พยายามผัดมันออกหรือลงในสิ่งอื่นพูดง่ายๆนี่มันไม่นี่มันไม่ผัดกันไม่ทะเลาะกับมันแต่ตัวผู้รู้ให้มันนิ่งตัวสิ่งที่ถูกรู้ก็เป็นตามเหตุปัจจัยแต่ก็อันนี้ต้องอาศัยสติต้องอาศัยปัญญาต้องอาศัยอดทนเพราะว่าถ้าหาโอ้อันนี้เป็นตัวไม่นิ่งที่สร้างแต่ปัญหาตัวนี้มีแค่ตัวนั้นมันหามันอยากให้มันยุดอยากให้มันนี้นะมันดิ้นรนนั่นก็มันทุกข์เพราะอันนั้นจริงๆแล้วตัวนี้ไม่เคยมีปัญหาอะไรไม่มีคำทำร้ายเราอยู่ในสถานที่สวยงามอากาศก็ดีไม่หิวอะไรก็ดีแต่ทำไมมันเป็นทุกข์มันเครียดมันเพราะว่าอยากให้มันธรรมชาติเป็นอย่างหนึ่งไม่ตามความจริงอยากให้มันเป็นคนละแบบตามความจริงนั่นก็มันเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าสอนว่าเราไม่รู้ได้ทุกข์ไม่ได้ตัดแปลงเหตุของทุกข์คือความอยากธรรมชาติคือไม่นิ่งแต่เราอยากให้มันเป็นนิ่งก็ทุกข์เกิดตอนนั้นเพราะว่าของไม่นิ่งก็แค่เกิดดับจบเกิดดับจบเพราะว่าแค่ไม่นิ่งแป๊บนึงก็ดับไปคือทุกครั้งที่อย่างในเวลาพระอาจารย์ปฏิบัติเวลาพระอาจารย์เห็นพระอาจารย์ก็ปล่อยให้มันเกิดแล้วก็มันดับของมันเองไม่ได้ไปอะไรไม่ได้ไปอยากอะไรเคยไหมคะที่แบบว่ามีความสงสัยในอะไรสักอย่างในสภาวะธรรมหรือในอะไรที่เกิดขึ้นแล้วพระอาจารย์จัดการยังไงเวลาที่เราเกิดความสงสัยแล้วเราอยากได้คำตอบครับพูดถึงว่าที่สงบที่สุดคือว่าสงสัยเกิดขึ้นไม่ไปตามว่าถ้าไปตามสงสัยก็มันหลงมันมีโอกาสหลงอันนึงก็ไปไกลเพราะฉะนั้นถ้ามีสติสามารถเห็นได้อันนึงก็ให้มันเป็นปัญญาก็เป็นสิ่งที่เกิดดับก็ไม่แตะมันแค่มันมองมันอันนั้นก็มีพูดถึงว่าตัวใครๆตัวสังขารพยายามตึงความสนใจตลอดในแบบไร้วิธีเยอะแยะมากมายเป็นเขาก็พยายามร้อยพันวิธีที่จะดึงความสนใจให้มันไปตามมันให้มันลงมันลงในมัน
นั่นก็มันถ้ามีสติปัญญาก็มันไม่ไปตามมันตั้งมั่นจิตก็ตั้งมั่นไม่ได้ไปตามนั้นนั่นก็ให้มันอันนี้เป็นมันต้องไม่ใช่ต้องวิธีที่ดีก็รู้มันไม่ต้องตอบมันไม่ต้องไปตามให้มันแค่เห็นก็เป็นอีกสังขารหนึ่งที่เกิดดับอีกสภาวะหนึ่งที่เกิดดับอีกสภาวะหนึ่งที่ก็ไม่พูดถึงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เคยมาเองมันก็ตับเองเราไม่ได้เรียกมาความสงสัยแต่ทำไมยิบเอาแต่ภาระที่จะต้องแก้ความสงสัยนั้นเราไม่ได้เรียกมาเพราะฉะนั้นอย่าสร้างแต่งานตัวเองเปล่าๆถ้าแค่ให้มันดูมันนั้นก็ตับมันก็จบแต่ถ้าจะหาคำตอบอีกนานบางทีเป็นปีเป็นชีวิตก็ไม่หยุดแต่ถ้ามองมันก็จบถ้ามีอันอื่นเห็นก็จบอันนี้ก็เร็วแต่ถ้าเอาช้าก็ตอบความสงสัยนั้นก็ได้ก็แล้วแต่อาจจะเป็นนิสัยที่มีอยู่แล้วมานานที่แบบว่าเวลาที่เรามีความลังเลสงสัยหรือมีปัญหาเราต้องแก้เราต้องได้คำตอบก่อนที่เราจะก้าวไปสเต็ปต่อไปได้อันนี้เป็นเหมือนกับเวลามาปฏิบัตินี่คือต้องทิ้งเลยต้องแบบต้องเปลี่ยนนิสัยแบบเหมือนกับฝึกอันเนี้ยใหม่ทำให้คือทราบอยู่ว่าเข้ามาแบบว่าก็จะมาพร้อมด้วยคำถามเพราะว่าเป็นแบบนี้ค่ะก็คงต้องไปเพียรแล้วก็ทำอันนี้คือสร้างนิสัยใหม่ให้ตัวเองพูดถึงว่าจะต้องที่จะเข้าใจต้องถือว่าทางปฏิบัติธรรมอันนั้นก็หลังจากได้รู้แล้วก็ปฏิบัติตามอันนี้ต้องให้มันชัดพูดถึงว่าเป้าหมายอยู่ที่ไหนมันจะต้องทำอะไรเพื่อจะถึงเป้าหมายนั้นพูดถึงว่าพยายามหาแต่ความสงบแต่ก็หาความสงบในสิ่งที่มันไม่มีทางที่จะสงบมันเพราะเป็นเครื่องเป็นธรรมชาติสิ่งนั้นก็ต้องเกิดดับมันถ้ายังมีชีวิตต้องมีผัสสะต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นความคิดก็ต้องเกิดอันนี้นั้นความสงสัยก็เกิดแต่ที่จะสามารถสิ่งที่สงบอยู่แล้วคือว่าที่รับรู้สิ่งที่ไม่สงบสิ่งนั้นไม่ต้องจัดการให้มันสงบเพราะว่ามันไม่มีสิ่งที่สิ่งตัวสิ่งที่รู้ก็ไม่มีสงบมันเพราะว่าเป็นแค่รู้เงื่อนความเงียบมันคนจะต้องไม่ต้องทำความเงียบให้มันเงียบเพราะว่าความเงียบก็เงียบอันนี้ก็เงียบกับเสียงก็อยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะพยายามทำให้เสียงเงียบมันไม่ใช่มันผิดธรรมชาติเสียงเป็นเสียงเงียบเป็นเงียบแต่ก็อยู่ร่วมกันเพราะว่าเงียบก็เป็นผืนเสียงก็เกิดขึ้นก็ดับก่อนเสียงก็เงียบจริงๆแล้วช่วงเสียงก็เงียบเป็นผืนหลังเสียงก็เงียบมันก็สร้างให้ความคุ้นเคยกับเงียบแทนที่จะวุ่นวายกับความเสียง
ในจิตใจอันนี้ก็ตัวเสียงในจิตใจคือว่าโอ้อยากรู้อันนี้อยากให้มันสงบอยากให้มันนี้อยากมันนั่นมีแต่ใครมีแต่คนพูดไม่จบมีแต่คนสั่งทำอันนี้มันเหนื่อย คิดว่าเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์คือสิ่งที่ต้องมองเห็นก็คือแบ็คกราวด์ที่มันเป็นความเงียบที่มันมีอยู่ของมันอยู่แล้วเวลาที่มันมีเสียงอะไรเกิดขึ้นระหว่างนั้นก็รู้แต่ว่ามันมีเสียงขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับไปครับถ้ามองเห็นแบ็คกราวด์ที่มันมีของมันอยู่แล้วคือมันเป็นความเงียบครับที่เขาเป็นพื้นอยู่แล้วแต่อันนี้แบบมองไม่ค่อยเห็นค่ะปัญหาก็คงต้องไปฝึกใช่ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ครับต้องรู้เท่าทันในสิ่งทุกปัจจุบันเนี่ยเราจะฝึกจะทำอะไรต้องรู้เท่าทันความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเราอยู่เบื้องหลังทุกปัจจุบันขณะอันนี้เป็นสิ่งที่รู้ได้ยากเห็นได้ยากแต่ถ้าเรารู้เห็นแล้วมันก็จะพ้นทุกข์เลยอย่างเช่นบอกว่าเข้าใจแล้วหมอโจ้เข้าใจแล้วที่ป้าจันมาพูดเข้าใจแล้วเดี๋ยวหนูจะกลับไปฝึกลองทบทวนดิว่าหนูเข้าใจที่ป้าจันมาพูดแล้วเดี๋ยวหนูจะกลับไปฝึกการฝึกอ่ะมันต้องฝึกอยู่แล้วแต่มันจะต้องไม่มีตัวตนของผู้ฝึกและตัวตนของผู้คาดหมายผู้หวังผู้ปรารถนาแต่การฝึกเพราะว่าถ้ามีตัวตนไปฝึกมันก็เริ่มตั้งตัวตนไว้มาบางแบ็คกราวด์ที่มันเป็นความเงียบความสงบความว่างเปล่าความไม่ไหวติงไม่กระดุกกระดิกมันก็เริ่มมีตัวตนไปขวางไว้ซะก่อนแล้วมันเลยไม่พบธรรมชาติที่มันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งจริงๆพอเราตั้งต้นมาซะแล้วว่าเข้าใจและเราเป็นผู้เข้าใจคำสอนของพระอาจารย์มาร์กแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปฝึกแล้วเราฝึกแล้วเราก็คาดหมายว่าที่สุดเนี่ยเราจะได้อะไรถ้าอย่างเงี้ยเราก็จะไม่พบสัจธรรมหรือธรรมชาติที่แท้จริงที่เป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้นั่นคือใจบริสุทธิ์ซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในทุกสรรพสัตว์ตั้งแต่พุทธเจ้าพระปฏิเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกปุถุชนจนถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายมีธรรมชาตินี้อยู่แล้วแต่ความยึดบ้านถือบ้านด้วยความไม่รู้เป็นอวิชชาเป็นตัวตนเป็นตัวเราของเราบาบังมันฉะนั้นเนี่ยโดยธรรมชาติของปุถุชนทั่วไปจะพูดจะคิดจะทำอะไรมันก็ทำด้วยผลประโยชน์ผลประโยชน์ของตัวเราที่จะเป็นผู้รับผลประโยชน์งั้นถ้ามีตัวเราเป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตั้งไว้ซะก่อนแล้วมันจะไม่พบธรรมชาติที่แท้จริงเพราะฉะนั้นต้องรู้เท่าทันความเป็นตัวเราของเราเป็นจิตของเราใจของเราที่จะได้รับผลประโยชน์เราไปทำแล้วก็เอาตัวเราไปกระทำทำแล้วตัวเราก็จะไปพูดได้รับผลประโยชน์คือคนทั่วไปทำงานต้องได้เงินทำงานได้ต้องได้ผลงานได้เงินได้รับผลประโยชน์แต่ธรรมชาติของความพ้นทุกข์ธรรมชาติของนิพพานคือธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งไม่มีตัวตนไม่จัดไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นธรรมชาติเดิมที่ไม่มีอะไรเลยปรากฏเป็นธรรมชาติจึงเรียกว่าธาตุที่บริสุทธิ์หรือธรรมชาติของนิพพานสิ่งที่ขวางธรรมชาติบริสุทธิ์ที่เป็นใจบริสุทธิ์ของทุกท่านที่มีแล้วนั่นก็คือมีอย่างเดียวคือความยึดบ้านถือบ้านเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของของเราเท่านั้นเองมันพอที่จะสังเกตออกได้ไม่ใช่สังเกตออกไม่ได้คือเช่นว่าเราเข้าใจแล้วหนูตัวหนูยึดถือเป็นตัวเป็นตนจริงตัวหนูหรือหนูหรือเราเข้าใจแล้วคำสอนของพระเจ้ามาเข้าใจคำสอนของหลวงตาแล้วเดี๋ยวหนูจะกลับไปฝึกเพื่อให้หนูเนี่ยหรือตัวหนูหรือตัวเราได้รับผลประโยชน์อะไรอ่ะเนี่ยมันโดนบังไว้เรียบร้อยแล้วตอนที่ถ้าเรารู้ที่มัน
มีตัวหนูตัวเราไปเอาวิชาด้วยความไม่รู้มันมาบังมันก็กลายเป็นความรู้รู้อะไรก็รู้เท่าทันตัวหนูหรือตัวเราเนี่ยหรือยึดที่จะถือเป็นตัวเราเป็นของเราในปัจจุบันขณะไอ้ความเป็นตัวหนูตัวเราจริงๆมันก็จะเป็นแค่สิ่งสมมุติเป็นสิ่งปรุงแต่งเกิดดับไปมันก็จะไปพบจิตเดิมแท้หรือใจเดิมแท้ที่บริสุทธิ์ที่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปลักษณ์ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ไหวจริงไม่เกิดไม่ดับไม่มีอะไรปรากฏมันจะพบได้ใจรู้ได้ใจใจแน่ๆพบใจของเขาเองไม่ใช่ตัวเราไปพบเพราะตัวเรามันถูกรู้เท่าทันและถูกปล่อยวางไปแล้วมันต้องละเอียดกว่านี้อีกละเอียดเข้าใจไหมนี่บีบอัดให้ต่อจากพระอาจารย์บากแล้วนะบอกว่าให้อาจารย์พระอาจารย์มาบีบอัดนี่ดวงตาบีบอัดให้อีกใส่ชิปทีเดียวจบหมดเลยนี่หลวงตาเห็นตั้งแต่ตอนเริ่มถามเริ่มตอบเริ่มเอาใส่กลับเข้ามาหลวงตาเห็นตลอดค่ะหลวงตาเห็นว่าเอาตัวเองไปตั้งไว้รอแล้วค่ะขอบพระคุณหลวงตาค่ะที่ชี้ทันทีเจ้าก็เมตตาเจ้าเดี๋ยวเจ้าจะเอาความเป็นตัวตนกลับไปนิวซีแลนด์หลวงตาจะปฏิบัติอย่างรู้เท่าทันค่ะสาธุถือไมค์หน่อยก็ได้ไม่มีอะไรถามก็หมอสองท่านมาแล้วทั้งคู่เนี่ยไม่ต้องเกี่ยงกันนะทั้งคู่เลยที่ฟังมาตั้งแต่เช้านี่แล้วก็ที่เราปฏิบัติมาเองเป็นไงบ้างชัดเจนไหมที่ฟังตั้งของหมอโจ้ด้วยแล้วของนี่หมดเลยผักบุ้งแล้วของโน้ตด้วยครับฟังแล้วก็เข้าใจครับแต่ผมเองยังไม่มีอะไรสงสัยครับตั้มนี่ก็บางเบามากเลยบางเบามากมันติดยังติดตัวที่ยึดถือว่าเราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้เห็นเราเป็นผู้เข้าใจเราไม่ยึดถืออะไรคือมันยังมีในความรู้ความเห็นของเข้าใจอ่ะมันกลายเป็นว่าเราเข้าใจแล้วเรารู้เห็นเราเข้าใจแล้วเราไม่ยึดอะไรแต่เรายึดเราผู้ไม่ยึดอะไรนะก็เราเป็นผู้เข้าใจเราเป็นผู้รู้แจ้งเราเป็นผู้ไม่มีอวิชชาเราตอนนี้มันยึดเราอยู่นะมันยึดเราจิตมันยึดจิตเองไม่ใช่เราอะไปยึดแต่จิตเนี่ยมันยึดจิตเองมันยึดจิตหรือยึดใจของมันเองอันนี้เราไม่ทันมันก็เลยกลายเป็นว่ามันยังมีผู้ยึดอยู่ก็คือจิตมันยึดจิตมันเองหรือใจมันยึดใจมันเองไอ้ตัวนี้ละเอียดที่โน้ตเริ่มต้นตั้งแต่แรกที่จะถามเราอันนี้เลยนี่กรณีของหมอตั้มเลยจิตยึดจิตเองหรือใจยึดใจเองจิตมันยังไม่ปล่อยวางจิตเนี่ยมันยังไม่ปล่อยวางจิตของมันเองมันเอาจิตเนี่ยหรือเอาตัวเราเนี่ยไปปล่อยวางแล้วก็ปล่อยวางอย่างอื่นปล่อยวางอย่างอื่นแล้วเราก็มุ่งปล่อยวางจริงๆแล้วก็ปล่อยวางอย่างอื่นจริงๆไม่ใช่ว่าใช่มโนเป็นผู้ปล่อยวางจริงๆไม่ยึดมั่นถึงมั่นอะไรแต่จิตมันยังเป็นไม่มันจิตมันปล่อยวางเขาหมดแล้วแต่จิตมันไม่ปล่อยวางจิตสังเกตได้ดีตรงนี้สังเกตถ้าเราสังเกตบ่อยสังเกตเดี๋ยวก็ประกาศไปสังเกตเพื่อจิตอีกเนี่ยมันพูดยากแต่เราก็จะต้องลดต่อตาสังเกตเพื่อจิตเมื่อไหร่จิตยังมีผลประโยชน์เมื่อนั้นแหละจิตก็ไม่จิตยึดเมื่อไหร่จิตยังมีผลประโยชน์ของจิตอยู่จิตจะไม่จิตยึดไม่จิตยึดจิตจงจำคำนี้ไว้แล้วก็พิจารณาให้ดีว่าไงหมออะไรชื่อเล็กเจ้าค่ะเล็กหมอเล็กหมอตั้มหมอเล็กก็อันนี้ได้โอกาสมากราบหลวงตาก็ด้วยหมอโจ้ชวนมาก็เกาะบุญเข้ามาเจ้าค่ะมีอะไรสงสัยไหมไม่มีเจ้าค่ะก็พยายามตั้งใจปฏิบัติในทุกๆวันเจ้าค่ะก็ดีนะดีปฏิบัติได้ดีตั้งมีภรรยาอายุ40กว่าเองสละลาออกปกเสียแล้วทั้งคู่เลยมุ่งสู่มรรคผลนิพพานในปัจจุบันดี
อย่างตะกี้ที่โจ้ถามอ่ะเจ้าค่ะแล้วก็นั่งคิดคำตอบไปด้วยอันนี้ก็ลองตอบในที่เล็กคิดได้ไหมเจ้าค่ะได้อย่างโจ้ถามว่าโจ้ถามว่าโจ้รู้อย่างเงี้ยแล้วมีอีกตัวว่าแล้วใครมันรู้ตรงเนี้ยเราอ่ะเราก็คิดนะตั้งแต่เมื่อวานเผอิญคุยกันตั้งแต่เมื่อวานน่ะเจ้าค่ะแล้วก็กลับมาคิดแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยประกอบด้วยกายเวทนาจิตและธรรมโจ้เห็นเวทนาที่มันเกิดตัวที่เห็นน่ะคือจิตของโจ้เห็นแต่ที่โจ้เห็นว่าใครอ่ะเห็นอีกทีว่าอันเนี้ยเวทนามันคือจิตตสังขารที่สังขารของจิตที่เห็นจิตมันก็ไม่มีอะไรมันคือจิตแต่มันเป็นตัวสังขารที่ปรุงออกมาจากจิตแล้วก็เห็นแค่นั้นเองเราคิดอย่างเงี้ยไม่รู้ถูกหรือเปล่าเจ้าคะถูกอันนี้มันต้องละเอียดจริงมันต้องละเอียดได้แต่ชี้อย่างหลวงตากับเพียงได้แต่พูดชี้ให้แต่ชี้แล้วการเห็นต้องเห็นเองตัวตันเนี่ยเพราะมันอยู่เบื้องหลังเราชี้แต่ชี้ให้แล้วมันอยู่เบื้องหลังถ้าเราไม่รู้ตัวฐานเบื้องหลังคือผู้แสวงหาผลประโยชน์อ่ะมันก็จะไม่ได้อย่างเหมือนกับว่าหลวงตาชี้ว่าเนี่ยเขาจับมือปืนรับจ้างได้หลวงตาเห็นแล้วว่ามือปืนรับจ้างนี่ยังไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงคือผู้จ้างวานหลวงตาก็บอกว่ามือปืนรับจ้างที่จับมาได้เนี่ยเขายังไม่ใช่เป็นหัวหน้าจริงๆเขาเป็นผู้ที่รับจ้างวานแต่ก็มีตัวจริงอยู่แล้วตัวจริงสมมติเราเปรียบเหมือนว่าตัวจริงก็อยู่ในนี้แน่ในปัจจุบันนี้ด้วยอยู่ในศาลานี้เปรียบเหมือนว่าอยู่ตัวจริงอยู่ในศาลานี้ในศาลานี้เปรียบเหมือนในร่างกายจิตใจเราขันห้าหลวงตาก็บอกว่าตัวจริงอ่ะผู้ว่าจ้างอ่ะมันก็อยู่ในร่างกายจิตใจเราเปรียบเหมือนนั่งอยู่ในศาลานี้ด้วยถ้าเราสังเกตดีๆเหมือนเราเป็นพนักงานสอบสวนเป็นพนักงานสืบสวนเราก็จะพอลูกตาบอกแล้วว่าไม่ใช่ตัวจริงแสดงว่ามันมีตัวจริงคือผู้จ้างวานมันอยู่ในร่างกายจิตใจของเราเนี่ยมันซ้อนอยู่มันบางหลังไอ้มันซ้อนบางหลังอยู่ไอ้มือปืนผู้จ้างวานคืออาการมือจิตผู้จ้างวานจางคืออาการที่แสดงออกข้างหน้าในปัจจุบันไอเดียตัวนี้เป็นตัวแทนแต่ตัวจริงอ่ะอยู่ข้างหลังเหมือนกับบางอย่างเนี่ยอะไรนะเจ้าของบริษัทอ่ะไม่เปิดเผยตัวตนเจ้าของบริษัทไม่เปิดเผยตัวตนแต่ผู้เปิดเผยตัวตนว่าเป็นผู้จัดการเป็นเจ้าของบริษัทที่แท้จริงไม่ใช่ตัวจริงแต่ลูกตารู้ว่ามีตัวจริงอยู่ในร่างกายจิตใจเราเหมือนกับว่าในร่างกายจิตใจเราคือบริษัทลูกตาบอกว่าตัวจริงอ่ะอยู่ความจริงก็อยู่กับเรานี่แหละมันอยู่กับไอ้ใกล้ๆคนที่เป็นตัวแทนถ้าคนที่เป็นพนักงานสืบสวนเขาก็จะไหวทันไหวทันถ้ามันมีตัวปลอมมันจะต้องมีตัวจริงอยู่ใกล้ๆเพราะว่าตัวปลอมจะทำงานไปแล้วต้องทำผ่านตัวจริงไอ้ถ้าติดตามไอ้ตัวจริงจริงไอ้ตัวปลอมจริงๆคือไอ้เจ้าของบริษัทตัวปลอมหรือไอ้มือปืนผู้จ้างวานตัวปลอมจริงๆเดี๋ยวมันต้องเจอไอ้ตัวจริงที่แท้จริงเพราะมันเป็นตัวปลอมมันจะทำงานมันจะต้องทำงานอยู่บริษัทมันยังอยู่ไอ้ผู้จัดการที่เป็นตัวแทนที่แท้จริงตัวแทนมาเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวแทนที่มาเป็นตัวแทนของไอ้ตัวจริงของไอ้เจ้าของบริษัทเขาเรียกอะไรนะนอมินีเหรอนอมินีเออเดี๋ยวมันพูดออกไปทั่วโลกคนไทยไปบางทีมันแปลไม่ออกนอมินีคือตัวแทนในเมื่อบริษัทนี้คือขาหน้ายังบริษัทมันยังไม่ล้มละลายไม่เจ๊งอ่ะมันยังไม่ตายยังไงเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีเราเป็นพนักงานสืบสวนเนี่ยสังเกตดีๆสังเกตดีๆจะต้องไปเปิดเผยนะพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาจะต้องปลอมตัวนะเขาไม่ใช่ว่าเปิดเผยตัวตนนี่เราเป็นพนักงานสืบสวนแล้วจะมาหาตัวจริงหาเจอไหมไม่เจอหรอกพนักงานสืบสวนมันต้องซ่อนตัวไม่เห็นตัวไม่มีตัวตนพนักงานสืบสวนเนี่ยผู้สังเกตเนี่ยจะต้องไม่เปิดเผยตัวตนเหมือนกันจะต้องไม่มีตัวตนของผู้สังเกตจะต้องไม่มีตัวตนของผู้สังเกตไม่เปิดเผยตัวตนเหมือนกันเพราะว่า
จ้าของบริษัทที่แท้จริงก็ไม่เปิดเผยตัวตนเปิดเผยแต่นอมินีเออเปิดเผยแต่เจ้าของบริษัทที่เป็นตัวแทนที่เป็นตัวที่เขาสร้างมาให้เป็นตัวปลอมแต่ถ้าสังเกตดีๆมันสังเกตจากไหนนะมันจะตัวชบตัวจริงกับสังเกตจากตัวปลอมนี่แหละว่าไอ้นี่เป็นตัวปลอมพอรู้เสร็จแล้วว่านี่เป็นตัวปลอมมันมีตัวจริงแน่นอนเลยถ้ามันมีตัวปลอมถ้าไอ้นี่ตัวปลอมมันต้องมีตัวจริงเดี๋ยวมันก็รู้เองแหละว่าใครเป็นตัวจริงมันก็สังเกตจากตัวปลอมนี่แหละเพราะนั้นเนี่ยที่ควรก็ปฏิบัติอ่ะปฏิบัติผิดคือ1พยายามฆ่าตัวปลอมให้ตายพยายามเอาเรื่องกับตัวปลอมให้ได้รู้ต้องทันไล่ดับไล่ดับ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 จะดับไอ้ตัวปลอมให้ได้ดับไอ้ตัวแทนให้ได้ถ้าดับตัวแทนจะไปเจอตัวจริงไหมมันก็ไม่เจอเนี่ยเพราะว่าไปฆ่าตัวเหมือนฆ่าไอ้ที่ตัวนกต่อซะแล้วจะไปรู้จะไปได้ตัวจริงมันได้ไงไปฆ่านกต่อซะแล้วอย่างเงี้ยหรือไม่งั้นก็หนีไปอยู่กับหนีเลยไม่ยอมรับรู้ไอ้ตัวปลอมสืบจากตัวปลอมไปหาตัวจริงหนีไปเล่นโทรศัพท์มือถือไปดูหนังฟังเพลงเล่นแชทเล่นไลน์กินเหล้าเที่ยวกลางคืนดูการละเล่นสนุกสบายใจไม่มีความทุกข์ใจสบายใจแต่จริงๆตัวเองก็รู้อยู่ว่าไอ้ตัวจริงมันยังแทงเราอยู่ตลอดเวลาให้เราเจ็บช้ำน้ำใจมีความทุกข์อยู่แต่เราแกล้งทำเป็นไม่รับรู้ไม่สืบไม่อะไรเนี่ยมันคือไอ้สืบก็ไม่สืบหนีอีกต่างหากหนีความจริงต่างหากบางทีก็จะสืบว่าจะฆ่าตายเดี๋ยวมันจะไปฆ่านกต่อซะแล้วจะไปเจอตัวจริงได้ไงเนี่ยนี่ก็บางทีก็แทนที่บอกให้สืบก็หลงอีกอย่างนึงก็หลงไอ้ตัวปลอมหลงไปกินเที่ยวด้วยเลยคือไปเป็นไอ้ตัวปลอมเลยมันคิดปรุงแต่งกับไปกับมันกินเที่ยวด้วยกันน่ะหัวลาน้ำไปด้วยกันแล้วจะเจอตัวจริงมั้ยคือไปเที่ยวกับเขาเลยไปกับเขาจนหลงไปเลยอะไรเงี้ยบอกให้สืบไม่สืบซะแล้วหลงไปซะเองเหมือนกับพนักงานสืบสวนสุดท้ายอ่ะกลายไปเป็นติดยาเสพติดกับไอ้นกต่อที่เสพแทนจะไปหาไอ้ผู้ขายตัวจริงอ่ะพอสุดท้ายกลายไปติดยาไปตัวเองแล้วจะไปเจอยังไงเหมือนสุดท้ายมั่วไปเลยกลายไปขายยาไปด้วยติดยาไปด้วยเอาโดนจับไปอีกอ่ะเห็นไหมมันก็เลยไม่ได้ตัวจริงมันทั้งไม่สู้ทั้งไม่หนีทั้งไม่หลงไปคุกคีตีโมงแล้วก็ทั้งต้องสังเกตจริงๆโดยไม่เปิดเผยตัวตนเดี๋ยวมันก็จะรู้เองว่าตัวการจริงๆอ่ะคือตัวเราความคิดปลุกแต่งเป็นตัวเราเป็นของเรามันจะเปิดเผยออกมาเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวจริงน่ะมันจะต้องมาเอาผลประโยชน์ไอ้ตัวจริงน่ะมันจะมาเอาผลประโยชน์ไอ้ตัวจริงมันจะเปิดเผยตรงไหนก็เปิดเผยมันมีผลประโยชน์อยู่เพราะบริษัทคือขันหน้าจะไม่ตายเดี๋ยวไอ้ตัวจริงอ่ะที่ไม่ใช่นอมินีมันจะมาเอาผลประโยชน์แล้วก็จับได้ไอ้นักสืบที่ไปเปิดเผยตัวตนเก่งๆมันจะจับได้ว่าใครคือตัวจริงเมื่อสิ้นถือตัวจริงหรือเรียกว่าฆ่าตัวจริงให้ตายมันก็หมดแล้วจบที่หลวงปู่ดูลนาโตโลท่านว่านะมีท่านหนึ่งที่ว่าท่านฟังมาจากหลวงปู่ดูลนาโตโลแล้วมาบอกให้พ่อแม่ครูอาจารย์อีกท่านหนึ่งว่าหลวงปู่ดูลนาโตโลบอกว่าพบผู้รู้ฆ่าผู้รู้พบผู้รู้ฆ่าผู้รู้ข้ามผู้รู้หรือฆ่าผู้รู้แต่หลวงปู่ล่าเขียนว่าโตตามหาบุตรท่านว่าข้ามไม่ใช่ฆ่าคือฆ่าผู้รู้ก็คือผู้รู้ต้องตัวปลอมตัวจริงอ่ะต้องหาให้ตัวจริงด้วยแล้วก็ข้ามตัวจริงทั้งข้ามทั้งตัวปลอมและข้ามทั้งตัวจริงเข้าใจไหมอันนี้ต้องละเอียดขึ้นอีกเนาะละเอียดคือทั้งสามีภรรยาก็ปฏิบัติใกล้ๆกันเสมอกันใกล้ๆแต่ภรรยาจะมีตัวเก่งมากกว่าตัวเก่งจะใหญ่กว่าสามีเนื่องจากเป็นภรรยาสามีต้องเนาะรู้อยู่แล้วโน้ตรู้ไหมเก่งยังไงอ่ะแต่ภรรยาต้องเก่งกว่าเนาะสามีต้องยอมภรรยาจะมีตัวเก่งกว่าเนี่ยไอ้ตัวเก่งตัวนี้มันคืออัตตาตัวตนเอาวิชาอัตตาตัวตนเราจะรู้เองต้องเนี่ยคือทิฏฐิมานะแล้วก็อุตตจะแล้วก็เอาวิชาคือสังโยชน์แปดตัวสุดท้ายสามตัวสุดท้ายคืออุตตมานะตัวเก่งกว่าเราเก่งกว่าเขาเราเหนือกว่าเขารู้มากกว่าเขาเราต่ำกว่าเขาเราด้อยกว่าเขาเราเสมอเขาอันนี้เป็นมานะแล้วก็มันทำให้ฟุ้งซ่านมันยังไม่ได้ฟุ้งไปในฟุ้งซ่านในโลกเหมือนชาวบ้านที่เขาฟุ้งซ่านตัวไปอันนั้นมันเป็นฟุ้งซ่านในขั้นของนิวรณ์ห้าแต่นี่มันฟุ้งในธรรมมันยังไม่จบสิ้นจริงๆมันยังไม่สงบลมมันยังไม่
สงบร่มเย็นไม่สิ้นความปรุงแต่งจริงๆมันจะมีความฟุ้งในธรรมกระเพื่อมจะมีการกระเพื่อมมีไหวติงเลือกในธรรมอยู่แล้วก็คือเพราะเจเนมก็เลยเป็นอวิชชาความไม่สิ้นความปรุงแต่งไม่สิ้นหลวงปู่แต่งก็เลยเป็นอวิชชาตัวเก่งนี่มันขวางเรารู้เราเห็นเราเก่งกว่าอะไรเงี้ยก็บอกคนจริงบอกความจริงให้เป็นตัวการให้แก่แต่ละคนเลยเอากลับไปที่เกแล้วสามคนก็ใจอย่างสามท่านเนี่ยเข้าใจแล้วเนาะไปสังเกตเอานะเพราะว่าหลวงตาได้แต่บอกให้พวกท่านต้องไปเป็นพนักงานเป็นผู้สอบสวนเป็นพนักงานสืบสวนผู้ฉลาดนักสืบต้องไปเป็นนักสืบที่เก่งกาจที่ไปเปิดเผยตัวตนแล้วท่านก็จะพบเองว่าใครเป็นตัวการที่แท้จริงเราข้ามตัวการนะฆ่าตัวการข้ามตัวการไม่ใช่มีตัวเราไปฆ่าซ้อนอีกฆ่าความเป็นตัวเราซะฆ่าตัวเรา